เราสกอถึงนี้นะคะมาวัดเย็บ3คนสาหัส2คนแล้วก็เสียชีวิต1คนค่ะศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันร่วมแจ้งเตือนจุดเสี่ยงจุดอันตรายวันนี้มากันที่แยกศาลาสังกะสีหรือแยกเข้าบ้านคีรีวงศ์ตำบลท่าดีอำเภอลาสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ไม่มีทั้งสัญญาณไฟจราจรและป้ายแจ้งเตือนทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมีทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลังได้รับแจ้งเกี่ยวกับจุดเสี่ยงจุดอันตรายแยกศาลาสังกะสีหรือแยกเข้าบ้านคีรีวงศ์ถนนหมายเลข4015อำเภอลาสกากิโลเมตรที่9ทีมศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยการสนุกรักบ้านเกิดจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าถนนเส้นนี้เป็นถนน2เลนและยังเป็นถนนเส้นหลักจึงมีปริมาณรถหนาแน่นและใช้ความเร็วสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุคือรถที่จะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านคีรีวงศ์และบ้านมะม่วงทองจะต้องหยุดรอบริเวณเส้นเหลืองกลางถนนก่อนจะเลี้ยวเมื่อรถฝั่งเดียวกันที่วิ่งมาทางตรงด้วยความเร็วไม่ทันสังเกตจึงเกิดการเฉี่ยวชนท้ายเป็นประจำนอกจากนี้ผู้ขับขี่บางรายยังประมาทเมื่อมาถึงแยกไม่หยุดรอก่อนเลี้ยวจึงพุ่งเข้าชนกับรถที่วิ่งสวนมาส่วนมากจะเกิดประจำในช่วงเวลาหัวค่ำขึ้นไปรวมทั้งในช่วงหน้าฝนและช่วงเทศกาลที่น่าแปลกใจคือบริเวณแยกนี้ไม่มีทั้งสัญญาณไฟจราจรและป้ายแจ้งเตือนชะลอความเร็วทีมงานได้พูดคุยกับคุณกัญญารัตน์กะตากูลชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งแจ้งว่าจุดนี้เป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุดมีทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบแก้ไขตรงนี้เป็นแยกศาลาสังกะสีก็ดูเป็นอุบัติเหตุบ่อยครั้งต้นไม้เรือรถกระบะถูกแล้วก็ท่าเรือข้ามคีรีวงศ์แล้วก็ดูเป็นร้างพอเดียวข้ามคีรีวงศ์ปุ๊บรถตามนั่งมาจะถึงไทยนี่จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งต้องดูว่าถ้าเป็นรถมือถือไซน์แล้วห้ามมันจะจอดอยู่มันจะจอดอยู่ร้างแล้วก็รถตามไทยจะชนและชนเลยทางทีมงานศูนย์จึงได้ประสานไปยังแขวงการทางนครศรีธรรมราชที่1พูดคุยกับคุณชัพพวิทย์ไตรแพทย์รองผู้อำนวยการแขวงการทางหลวงฝ่ายวิศวกรรมซึ่งเบื้องต้นได้แจ้งว่ามีการวางแบบแผนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งงบประมาณอุปกรณ์ป้ายเตือนนอกจากนี้จะประสานไปยังหมวดการทางลงพื้นที่ดูแลตรวจสอบต่อไปศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจึงขอฝากเตือนผู้ที่สัญจรผ่านไปบริเวณนี้ให้ใช้ความระมัดระวังไม่ประมาทปฏิบัติตามกฎจราจรช่วยลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ทั้งนี้หากพบเจอจุดเสี่ยงจุดอันตรายในพื้นที่ต่างๆคุณเองก็สามารถร่วมเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลและแจ้งประสานการช่วยเหลือมาได้ที่สายด่วน1677